มีอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะกับเหตุเพลิงไหม้เรือซุปเปอร์ยอชที่ท่าที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ทะเลอ่าวปอจังหวัดภูเก็ตเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพข่าวไปเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าไปดับไฟเต็มที่นะคะถูกต้องนะครับก็คือไฟเนี่ยเริ่มไหม้ในช่วงท้ายของนะครับแล้วก็เหมือนกับไฟมันโหมขึ้นมารุนแรงมากโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมไฟถึงแรงได้ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดับได้แล้วใช่ตอนนี้มีสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับไฟได้แล้วส่วนสาเหตุทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันเข้าไปดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้เรือซุปเปอร์ยอชที่จอดอยู่ภายในท่าเทียบเรืออ่าวปอแกรนด์มารีนาบ้านอ่าวปอตำบลปะคลอกอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตแต่ว่าจุดที่เรือลำนั้นจอดอยู่เนี่ยนะคะอยู่บริเวณส่วนปลายของท่าเทียบเรือเพราะฉะนั้นรถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ต้องใช้เรือลำเลียงเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยใช้น้ำจากอุปกรณ์ดับเพลิงฉีดน้ำของท่าเรือเข้าไปฉีดสกัดนะคะทำงานกันอยู่นานหลายชั่วโมงมากนะคะล่าสุดเนี่ยเพลิงก็สงบแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เพลิงนั้นโหมไหม้อย่างรุนแรงเพราะว่าภายในเรือเนี่ยมีน้ำมันไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตรก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยค่ะนายภคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะคะเบื้องต้นเรือลำนี้นะคะชื่อว่าเป็นเรือซุปเปอร์ยอชเลดี้ดีขณะเกิดเหตุมีเพียงลูกเรือที่เฝ้าเรืออยู่โดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณท้ายเรือแม้ว่าลูกเรือจะพยายามใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ภายในเนี่ยสกัดเอาไว้แล้วแต่ก็ควบคุมไว้ไม่ได้ค่ะไฟนั้นลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยจำเป็นต้องแจ้งขอความช่วยเหลือส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ